ไขมันและน้ำตาลฟังกันดีนะครับมันปนเปกันเข้าตาแหละแน่นอนนะครับไม่รู้นะมันไปหาเซลล์ทุกเซลล์เซลล์เนี่ยต่างๆนะแล้วน้ำมันก็ไปทำลายอะไรทำลายเลือดไปในทีเลือดข้นบังเห็นไหมครับเอายาขยายเส้นเลือดอีกทีนึงอ้าวเห็นไหมก็บริโภคไปหาหัวใจต่อสุดท้ายก็ได้ตราบาปที่บอกว่าโรคหัวใจต่อทำไมผมใช้คำว่าตราบาปคำนี้จะหนักหน่อยครับขออนุญาตที่ใช้ภาษาหนักๆให้ได้ใช้ในวันหนึ่งเวลานี้โดนตราบาปมา1เบาหวาน2ไขมัน3หัวใจเป็นและตลอดชีวิตชีวิตท่านชีวิตผมจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของตราบาปนี้ตลอดชีวิตลุงออกไม่เกี่ยวตัวใครตัวมันแต่นำเสนอว่าเบิร์นอย่างเดียวแล้วก็พันงานบริสุทธิ์จากสองมือเปล่าลุงออกช่วยได้มาเยอะมากทำมาเยอะแล้วครับสรุปก็อย่าเชื่อลุงออกลุงออกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเชื่อแต่ลุงออกเกิดมาเพื่อที่จะแชร์ให้เข้าใจอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้งั้นเข้ามาสู่กระบวนการของการทำความเข้าใจในเรื่องราวธรรมชาติอันเป็นตัวเราและธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมตัวเราให้ได้ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่พลิกผันมากครับยังไม่ต้องวิจารณ์วิจารณ์นิดหน่อยก็ได้วิจารณ์เนี่ยวิพากษ์เฉยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันนี่ไปไหนก็ตามไม่มีการันตีอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงผ่าตัดผ่าต่อนะใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้ไขมันน้ำตาลหัวใจมีอะไรตัวหนึ่งที่มันเรื้อรังเอาล่ะถ้าพุ่งเข้าสู่สมองนี่ได้ครับก็กลับมากลายเป็นอัลไซเมอร์ที่เขาว่าล่ะพาร์กินสันต่อเอาไม่จบยิ่งพาร์กินสันในแล้วเลยไปไม่รอดบริโภคเคมีเข้าไปก็คลายก็เลยรีแลกทำให้ร่างกายหย่อนนึงก็เดินไปได้หน่อยนึง3ชั่วโมงผ่านไปตึงอีกแล้วนะเคมีใส่ไว้ทีนึงหย่อนจริงๆสุดท้ายชีวิตนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเคมีมาตลอดคือยานั่นนะครับชีวิตมนุษย์จริงๆจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถามตัวเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ